เทศนาของแต่ละอาทิตย์นักฤจจักรร่มเย็นค่ะคําเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคําเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะเป็นการดีและก็ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะได้รู้จักตัวของเราว่าเราเป็นใครในสายตาของพระเจ้า หนึ่งในพระพรที่พระเจ้าให้และฐานะที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่คนที่รับเชื่อในพระองค์คือยิ่งกว่าผู้พิชิตนั้นแสดงให้เห็นว่าในสถานภาพของเรา ที่พระเจ้าได้กำหนดเราไว้ที่ใช้คาว่ายิ่งกว่าผู้พิชิตเมื่อเราพูดถึงผู้พิชิตนะครับเราก็สามารถที่จะวาดภาพได้ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า conquerors หรือว่าเป็นผู้ที่ออกไปไปปราบออกไปนำชัยชนะ,ะเข้าไปยึดครอง ในประเทศต่างๆมหาอำนาจในสมัยก่อนนั้นเขาก็จะออกไปเข้าไปยึดครองไปพิชิตเมืองนั้นพิชิตเมืองนี้ไปเอาให้ประเทศต่างๆมาเป็นเมืองขึ้นของตนเองเขาเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นผู้พิชิตเพราะว่าเขาเข้าไปยึดครองและก็ประเทศต่างๆเหล่านั้นไม่อาจจะสู้ได้ แต่อาจารย์ปโลได้พูดถึงว่าเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนั้นยิ่งกว่าผู้ผู้พิชิตเหล่านั้นที่ออกไปยึดเมืองต่างๆจอมทัพแม่ทัพต่างๆที่เรียกว่าเก่งได้ใหญ่สำคัญแต่ว่าเรายิ่งใหญ่กว่าพระธรรมโรมบทที่8ข้อ35ถึง37 บอกว่าใครเล่าจะพรากเราออกจากความรักของพระคริสต์ได้ความทุกข์ร้อนความยากลำบากการข่มเหงการกันดานอาหารการเปลือยกายพยันอันตรายหรือคมดาบอย่างนั้นหรือตามที่มีเขียนไว้ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายประเชิญความตายวันยังคำ่ำข้าพระองค์ทั้งหลายถูกนับว่าเป็นแกะที่จะเอาไปฆ่า เปล่าเลยในสถานการณ์ตั้งปลงนี้ทำไมครับเราเป็นยิ่งกว่าผู้ปีชิตโดยทางพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเราเป็นยิ่งกว่าผู้ปีชิตโดยทางพระองค์ทางพระเยซูคริส ทำให้เราทั้งหลายมีสถานภาพใหม่เรียกว่าเก่งกว่ายิ่งใหญ่กว่าผู้พิชิตคนที่ออกไปพิชิตประเทศต่างๆด้วยศาสตราวุธด้วยปืนด้วยดาบด้วยอาวุธต่างๆ ส่วนมากแล้วเขาชนะภายนอกแต่เขาแพ้ตัวเองสงครามที่ใหญ่ที่สุดนะครับปเดี๋ยวเราก็จะบอกว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่คริสเตียนได้รับนั้นมันคืออะไรและทำไมจึงยิ่งใหญ่กว่า ขอใเราอ่านพระคัมภีร์อีกสักตอนหนึ่งในพระธรรม2โครินธ์บทที่10ข้อ3ถ5บอกว่าเพราะแม้เราอยู่ในโลกเราก็ไม่ได้สู้รบปรบมืออย่างที่โลกทำอาวุธที่เราใช้สู้ไม่ใช่อาวุธของโลกแต่เป็นอาวุธที่เปี่ยมไปด้วยอำนาจของพระเจ้าสามารถทำลายล้างที่มั่นต่างๆได้เราทำลายล้างประเด็นโต้แยง้งและคำแอบอ้างทั้งพวง ที่ตั้งตัวขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและเราสยบทุกความคิดให้ยอมจำนนเชื่อฟังดังนั้นในช้าวนันนี้ผมอยากจะให้เราได้ศึกษาถึงชัยชนะของพวกเราความเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าผู้พิชิตของเรา นั่นหมายความว่าอะไรคริสเตียนเราทั้งหลายมีศัตรูทั้งภายในและภายนอกและขอบคุณพระเจ้าโดยความช่วยเหลือของพระเจ้าเราสามารถที่จะปราบศัตรูทั้งหลายที่อยู่ข้างในและที่อยู่ข้างนอกและความสามารถที่เราไปปราบศัตรูดังกล่าวเนี้ยประเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงว่ามันเป็นอะไรบ้าง เป็นสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่มีทางที่จะทำได้จอมทัพผู้เกรียงไกรไม่ว่าจะเป็นในสมัยของเนบูคัดเนสันเนซาหรือว่าจะเป็นจอมทัพแห่งเปอร์เซียหรือว่าจอมทัพอย่างของกรีกอเล็กซานเดอร์หรือว่าจะเป็นจอมทัพในสมัยกรุงโรมัน จอมทัพเหล่านี้ยังด้อยกว่าคริสเตียนทั้งหลายชัยชนะของเราทั้งหลายที่ได้เป็นชัยชนะที่งดงามกว่าชัยชนะของคนทั้งพวงฉะนั้นขอให้เราได้มาศึกษาจากพระวจนะของพระเจ้าเรามีศัตรูที่จะต้องปราบศัตรูนั้นไม่ได้อยู่ไกลครับมันอยู่ข้างในเรา ในประธรรมหนึ่งเปโตรบทที่4ี่ข้อห่งถึงข้อสได้บอกอย่างนี้ว่าฉะนั้นเมื่อพระคริสต์ทรงทนทุกข์ทางประกายแล้วพวกท่านเองก็จงเตรียมตัวให้พร้อมด้วยท่าทีอย่างเดียวกันเพราะพวกที่ทนทุกข์ทางกายก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่ทำบาปอีกแล้วผลก็คือเขาจะไม่ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกนี้ตามปัญหาชั่วของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพราะในอดีตท่านได้ใช้เวลามากพอแล้วในการทำในสิ่งที่คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเลือกที่จะทำกันคือหมกมุ่นในการเสเพลราคะตัณหาเม,มาไม้การมั่วเสพสุราและกามรรมและกราบไหว้รูปเคารพอันน่าชิงชังเปโตรอธิบายให้แกเราทั้งหลายได้ฟังว่าก่อนที่เรามาเป็นคริสเตียน เราได้ถูกตัดขาดจากพระเจ้าและเราทั้งหลายได้เสื่อมไปจากพระสิริของพระเจ้าฉายาของพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นได้เสียไปเรามีความอ่อนแอในชีวิตของเราแต่ว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วเขาก็ได้รับชีวิตใหม่ พระเจ้าได้สร้างชีวิตใหม่และชีวิตใหม่ที่พระเจ้าให้นั้นเป็นชีวิตอันทรงพลังเปโตรจึงบอกว่าเราจึงไม่ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกนี้ตามตันหาชั่วตันหาที่มันอยู่ข้างใน เราถูกล่อลวงได้ตัณหาและตัณหาที่เปตรพูดถึงในที่ดีก็คืออะไรครับหมกมุ่นในการเสเพลราคะตัณหาการเมามมยการม่วสสมเสเพลการกามรมร์มและการกราบไหว้รูปครรอันน่าจริงจังเมื่อก่อนนี้เราชีวิตของเรานั้นรับใช้ความใคร่ของตารับใช้ความใคร่ของเนื้อหนงังรับใช้ความทะเยอทะยาน ทางชีวิตของเราเราไม่สามารถที่จะเอาชนะธรรมชาติไฟต่ำที่อยู่ภายในเราและในพระค <c> ัมภีร์หนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ11บงบอกว่าเพื่อนที่รักผู้อยู่ในฐานะคนต่างด้าวและคนแปลกหน้าในโลกนี้ข้าพเจ้าวิงวอนท่านให้ละทิ้งตัณหาชดซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิตของท่าน พระคัมภีร์ได้ใช้คําว่าเนื้อหนังและเราจะพบคําว่าเนื้อหนังเนี่ยหลายครั้งแต่เนื้อหนังในที่นี้มันไม่ได้ความไม่ได้หมายควาว่าเนื้อกับหนังของของร่างกายของเราแต่เนื้อหนังในที่หมายถึงอํานาจไฟต่ําที่อยู่ข้างในเราความปรารถนาที่ต่ํากว่ามาตรฐานความปรารถนาที่ตรงกันข้ามกับธรรมชาติของพระเจ้า พระคัมภีร์จึงบอกว่าก่อนที่เราได้พบพระเจ้าก่อนที่เราได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราก็หมกมุ่นอยู่กับตัณหาอยู่กับสิ่งที่เป็นวัตถุนิยมสนุกนิยมอร่อยนิยมกามราคาตัณหานิยมเดี๋ยวนี้เราจะหลายจะเห็นนะครับในโลกของเราปัญหาเรื่องเพศจะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ และอย่างเช่นสวิงกิ้งแลกนะแลกผัวแลกเมียกันเ <_ an> พศเดียวกันมั่วกัน <_ an> ความโสโครกต่างๆเหล่านี้มันเป็นชีวิตที่ปราศจากพระเจ้าชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าดังนั้นชีวิตของเราจึงหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่าน,นี้หมกมุ่นกับหนังสือเพศเรื่องเรื่องเพศหมกมุ่นอยู่กับไปดูอินเทอร์เน็ตนะครเปิดดูนะครับ ไปดูไอ้รายการเรื่องของทางเพศและก็ไปตามโรงแรมก็จะมีหนังเกี่ยวกับเรื่องของทางเพศและจิตใจของคนในเวลานี้มันก็หมกมุ่นเรื่องกับทางเพศและผมอยากจะบอกว่าวัยรุ่นของเราในทุกวันนี้กำลังมีปัญหาเรื่องเคาเรียกภัยทางเพศไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะแต่งงาน เราได้ทำผิดในเรื่องของเพศมากมายดังนั้นจึงอยากจะบอกแก่ท่านพี่น้องทั้งหลายว่าการที่เรากระทำผิดอย่างนี้เมื่อก่อนนี้เราไม่รู้จักพระเจ้าเมื่อก่อนนี้เรายังไม่ได้เข้าถึงทางของพระเจ้าดังนั้นสิ่งเล่านี้กลายเป็นธรรมดาก็เหมือนกับหนอนที่มันอยู่ที่ไปอยู่กับไก่เน่าๆมันก็ไม่รู้สึกอะไรมันบอกอร่อยหนอนนะหนอนหนอน,น,อนชอรอร่อยโอ้ โอชารสนะฮะได้กินไก่เนา่าแต่ว่าเมื่อเราทั้งหลายเป็นคริสเตียนแล้วยังเห็นไก่เนา่าอร่อยนี่มันผิดปกติมันกินไม่ได้ดังนั้นจึงอยากจะบอกแก่พี่น้องทั้งหลายว่าเมื่อเรามาถึงพระเจ้าแล้วเราจะไปมั่วเซ็กต่อไปเราจะไปอ่านหนังสือเรื่องเซ็กซ์อีกต่อไปหรือเราไปดูหนังเรื่องเซ็กซ์อีกต่อไปหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นอันตรายต่อชีวิต และสิ่งเหล่านี้ในพระคัมภีร์บอกใครที่กระทาสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าแล้เนี่มันอันตรายอย่างยิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นศัตรูสําหรับวิญญาณของเราแต่เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้ว หมายความว่าเราไม่มีความต้องการอย่างนั้นเราไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเราไม่มีความปรารถนาไม่ใช่ถึงแม้ว่าเราได้ใจใหม่มีชีวิตใหม่แต่ว่ามันยังอยู่ในกายเดิมกายเนื้อหนังนี้เป็นกายมนุษย์ธรรมดามีความปรารถนาธรรมดาอยู่ภายใต้การทดลองอยู่ภายใต้การบีบคั้น แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เรา mm. เพื่อเราทั้งหลายจะสามารถที่จะเอาชนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีไม่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่ถูกการทดลองกับเรื่องที่ผมได้กล่าวไปแล้วนั้นและถามว่าเราจะต่อสู้ด้วยด้วยความตั้งใจของเราเองความพยายามของเราเองคงจะไม่สำเร็จ ด้วยเหตุน,นี้ในพระคัมภีร์บอกผู้ที่ดำเนินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาก็ไม่ปฏิบัติตามเนื้อหนังอีกต่อไปขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้แก่เราอยู่ภายในเราเพื่อที่จะเสริมกําลังเราทั้งหลายเราจะไม่ได้กระทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในโลก,กิยวิสัย ที่มันอยู่ข้างในเราจะหนีไปที่ไหนก็ไม่พอนผมจะบอกให้นะครับถ้าพี่น้องจะเปลี่ยนบทอีกร้อยบทก็จะไม่เปลี่ยนชีวิตของด่านผมเคยดูภาพยนตร์โฆษณาอันหนึ่งแล้วก็ผมยังจำได้ดูตั้งแต่เด็กวันนี้ยังจำได้เป็นการ์ตูนมีคนหนึ่งเขาวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งลงน้ำแล้วก็วิ่งไปที่ทุ่งนา แล้วก็วิ่งขึ้นต้นไม้ก็ําว่าหนีอะไรหนีพญาติเขาบอกงั้นผมอยากจะถามว่าหนีพญาติไวไหมทำไมหนีไม่ได้เพราะอะไรตอบได้ไหมฮะทำไมหนีพญาติไม่ได้เพราะอะไรตอบดงัดงๆหน่อยทำไมหนีไม่ได้ มันอยู่ในตัวของเราแต่นั้นคุรจะหนีไปอเมริกาคุรจะหนีไปโบสถ์นั้นหนีไปโบสถ์นี้มันไม่ได้ทําให้พยาธิข้างในนะนะั่นน่ะมันหายไปผู้ที่จะทําให้พยาธิข้างในนะั้นมันอ่อนกําลังถูกขับไล่ออกก็โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และผมอยากจะบอกแกท่านพี่น้องทั้งหลายว่าอย่ามาเล่นลนกับชีวิตคริสเตียน ชีวิตรคริสเตียนเป็นสิ่งที่เล่นไม่ได้พระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ได้ชอบตาพระองคาดหวังจากเราว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกับพรองผู้เป็นผู้บริสุทธิ์พระเจ้าให้เราสามารถที่จะชนะศัตรูที่อยู่ข้างใน เรามาเป็นคริสเตียนแล้วเอ้บางคนบอกว่าทําไมเรายังอ่อนกําลังผมอยากจะเห็นตัวอย่างนะครับเหมือนกับชนชาติอิสราเอลผมเคยพูดคํานี้อยู่เสมอว่าเอาอิสราเอลออกจากอียิปต์ไม่ยากแต่พระเจ้ามีปัญหา40ปีเอาอียิปต์ออกจากอิสราเอลไม่ได้ เอาเราจากโลกนี่ไม่ยากแต่เอาโลเกียวิสัยออกจากเราเนี่ยมันยากและไม่สามารถทำได้ในวันเดียวไม่สามารถทำได้ในหนึ่งอันหนึ่งอาทิตย์ดังนั้นเนื้อหนังกับเราเนี่ยจะไปได้วยกันเหมือนกับร่างกายกับขี้ใครไม่มีใครนะครับอาบน้ำถูขี้ใครหนึ่งครั้งและจะอยู่ได้จนกระทั่ง วันตายไม่มีนะครับการถูขี้ใครนี่มันต้องถูทุกวันนะครับการล้างชำระเนื้อหนังของเราจะต้องทำทุกวันเพราะเนื่องจากก่อนเราเป็นคริสเตียนเราถูกฝึกให้คิดไม่ดีเราถูกฝึกให้คิดอคติเราถูกฝึกให อิจฉาเราถูกฝึกให้ริษยาเราถูกฝึกให้อยู่ในการมราคะเราถูกฝึกให้ให้ให้คิดในสิ่งที่เป็นไฟตามก่อนที่เราเป็นคริสเตียนเราถูกฝึกและเราชินกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนถึงแม้ว่าผีมันออกไปแล้วแต่ว่าไอ้ร่างกายที่ถูกฝึกนะัมันยังโหยหาสิ่งเก่าผีมันออกไปแล้วนะครับแต่นี่สายผีเนี่ยยังอยู่ แต่นั้นเมื่อเราขาจัดผีเราต้องขจัดนิสัยของผีด้วยอามีไหมครับและการขาจัดนิสัยผีนะ่ยทำด้วันเดียวไม่ได้เพราะเราเคยชินกับมัน และมันก็ชอบกลับไปที่เก่าเหมือนกับชนชาติอเอสราเออกมาจากถินทรักันออกมาจากอียิปต์แล้วอยากจะกลับไปอียิปต์อยากจะกลับคิดถึงอาหารในอียิปต์แต่นั้นเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วมันก็มีตัวที่ทาให้อยากจะกลับไปทางโลกอยากจะไปกินอาหารอยากโลกเพราะว่าเราเคยฝึกมาเคยมันรสมันลําแต่เนี่ยเขาวอานะอร่อยจริงๆก็มีการต่อสู้ทางฝ่ายวิญญ,ญาณ ถามจริงๆเราอยากเป็นคริสเตียนจริงๆงไหมอามหมไหมครับอยากเป็นคริสเตียนจริงๆไหมไม่ได้ยินอยากเป็นคริสเตียนจริงๆไหมถ้าอยากจะเป็นคริสเตียนจริงๆพระเจ้าบอกว่าเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตเราสามารถปราบศัตรูข้างในของเราได้ถ้าคุณปราบศัตรูข้างในไม่ได้คุณต้องแพ้ศัตรูข้างนอก เราไม่มีทางที่จะชนะคนอื่นได้ถ้าเราแพ้ตัวเองเราเป็นมากกว่าผู้พิชิตเพราะว่าเราสามารถปราบศัตรูที่อยู่ข้างในเราทั้งหลายได้อาเมนประการต่อไปผมอยากจะให้เราทั้งหลายได้เห็นนะครับว่า เมื่อเราปราบศัตรูข้างในพระกัมพีรสอนว่าเราก็ยังมีศัตรูภายนอกด้วยศัตรูอันที่หนึ่งคือตันหาที่อยู่ในข้างในความไฟต่ำที่อยู่ข้างในความปรารถนาที่อยู่ข้างในใจอยากจะทำผิดที่อยู่ข้างในนั้นมันยังอยู่ทีนี้เราต้องปราบมันชีวิตใหม่ที่พระเจ้าให้เป็นร้อยเอกไอเอ,อชีวิตเก่าเนี่ยมันเป็นร้อยโทรเราต้องคุมมันให้ได้ เราไม่ใช่พิชิตแต่ว่าศัตรูที่อยู่ข้างนอกข้างในแต่ว่าเราก็มีศัตรูข้างนอกด้วยพระธรรมยอญหนึ่งยอนบทที่ห้าข้อสบอกว่าเพราะว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าย่อมชนะโลกและความเชื่อของเรานี่แหละคือชัยชนะที่พิชิตโลกขอพี่น้องทั้งหลายทำความเข้าใจกับคำว่าโลก คำว่าโลกเนี่ยถูกใช้มาในสมลักษณะในพระคัมภีร์อันที่หนึ่งโลกหมายถึงโลกที่เป็นจักรวาลภูเขาแม่น้ําดินลมฟ้าอากาศที่เรียก physical world โลกที่เป็นวัตถุพระเจ้าสร้างโลกคือสร้างโลกที่เราเห็นโลกใช้ในคำที่สอง เพราะว่าพระเจ้าทรงรักอะไรครับหมายความว่าอะไรครับหมายถึงมนุษย์โลกในมิตินี้ที่พระคัมภีร์พูดถึงหมายถึงมนุษย์แต่ย้อนเวลานี้ใช่ครับว่าอย่ารักโลกไม่ได้หมายความว่าโลกที่เป็นวัตถุไม่ได้หมายความว่าเป็นมนุษย์โลกในใน,ในที่นี้คือค่านิยมแห่งโลกียะ เพราะเนื่องจากว่าสังคมโลกได้ถูกสถาปนาขึ้นโดยผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีมาตรฐานของพระเจ้าเขาสร้างมาตรฐานความถูกความผิดที่เป็นขึ้นมาของเขาเองพี่น้องทั้งหลายคงจะจำได้ว่าเมื่อหลายปีแล้วเมื่อเราพูดถึงแม้แต่คำว่ากระเทยเราก็อายขออย่าเข้าใจผิดนะครับเราต้องรักเขา เราต้องเห็นใจเขาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะรับว่าการเป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องให้ประพฤติได้เมื่อก่อนที่พอเราพูดถึงเกเราพูดถึงการร่วมเพศในเพศเดียวกันแม้แต่จะพูดก็รู้สึกว่าต้องเอาน้ำไปล้างปากหลายครั้งแต่ทุกวันนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดา ในสหรัฐอเมริกาหลายรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันได้ผู้ชายกับผู้ชายแต่งมีหลายรัฐก,ก็ก็ยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งไม่ได้ผิดกฎหมายใช่มันไม่ได้ผิดกฎหมายสังคมแต่มันผิดต่อพระเจ้าและคริสเตียนไม่สามารถที่จะรับสิ่งเหล่านี้ได้ อันนี้เป็นหลักการของพระเจ้าพระเจ้าสร้างผู้ชายพระเจ้าสร้างผู้หญิงมิสเตอร์แอนด์มิสซิสผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันใครเป็นพ่อใครเป็นแม่มันทำลายระบบครอบครัวไปทั้งสิน้นอันนั้นไม่ใช่เป็นทางของพระเจ้าและคริสตจักรของเราที่นี่ขอประกาศในการทีร่จะต่อต้านพฤติกรรมอย่างนี้อย่างเด็ดขาด เพราะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาจากพระเจา้าคัดกระทางของพระเจา้านี่คือโลกิยวิสัยที่ถูกสร้างอไว้ในสังคมจากคนที่ไม่รู้จกักพระเจา้าเขาก็ค่อยๆย,ย,ยอมรับไอสส้สิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งเมื่อก่อนนี่ผิดเดี๋ยวนี้ถูกเมื่อก่อนนี่ผิดเดี๋ยวนี้ถูกเมื่อก่อนนี้นะครับใครไปตั้งร้านที่ ทางเดินผิดกฎหมายแต่เวลานี้พี่น้องทราบไหมครับคนที่เดินข้างถนนเนี่ยผิดกฎหมายแต่ไอ้พวกที่ไปตั้งร้านตามที่เขาเรียกทางเดินเนี่ยเป็นพวกถูกกฎหมายเพราะเนื่องจากว่าเรายอมรับไอ้ความไม่ถูกต้องจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราทั้งหลายต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกนี้ วิถีชีวิตของโลกนี้มันไม่ใช่เป็นวิถีชีวิตอย่างเดียวกับเราและเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายไม่สามารถที่จะรับได้ค่านิยมอย่างโลกที่เป็นวัตถุนิยมการวัดความเป็นมนุษย์จากทร,ร,รัพย์สมบติการวัดความเป็นมนุษย์นะจากการแต่งกายการวัดความเป็นมนุษย์จากเครื่องเครื่องประดับการวัดสังคมของเราด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นค่านิยมของโลกแต่นั่นไม่ใช่ของคริสตียนความเป็นมนุษย์ไม่ได้วัดจากเครื่องแต่งกาย ความเป็นมนุษย์ไม่ได้วัดจากเครื่องประดับความเป็นมนุษย์ไม่ได้รับไม่ได้นับจากตำแหน่งต่างๆความเป็นมนุษย์นั้นต้องถูกสร้างที่อยู่ข้างในการเป็นคริสเตียนทำให้เราทั้งหลายเป็นมนุษย์เหมือนกับพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนไหมครับจึงมีคนพูดอย่างดีบอกว่ายิ่งเป็นเหมือนพระเยซูเท่าไหร่ก็เป็นมนุษย์ดีขึ้นมากเท่านั้นห่างจากการเป็นเหมือนพระเยซูเท่าไหร่ก็เป็นมนุษย์ที่เลวลงมากเท่านั้น นอกจากที่เราต้องต่อสู้กับกระแสโลกิวะโลกิยะที่เราเรียกว่า globalization ที่เราเผชิญอยู่ในเวลานี้กระแสของโลกกระแสวัฒนธรรมและอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าผมเจ็บใจนะครับที่รัฐบาลไทยเอาเลดี้กาก้าอะไรกูกูอะไรพวกนี้นะฮะ มาแก้ผ้าแล้วก็มาเต้นอันนี้ไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมไทยแล้วก็ไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมของคริสเตียนด้วยและเราไม่ได้เห็นชอบในสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่นันพี่น้องทลายโลกเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่มีมาตรฐานอะไรเขาปล่อยให้ เป็นไปตามความใคร่ของตาความใคร่ของเนื้อหนังและความทะเยอทะยานในโลกนี้และคริสเตียนไม่สามารถที่จะเห็นดีเห็นชอบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ขอบพระคุณพระเจา้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราสามารถชนะกระแสโลกิยะในโลกนี้ได้ เราอยู่ในโลกนี้แต่ว่าเราไม่ได้ทำตามอย่างโลกนี้เราทั้งหลายเป็นเหมือนกัะเรือที่อยู่ในทะเลใหญ่ที่อยู่บนน้าแต่ขอบคุณพระเจ้าที่น้ำทะเลไม่ได้อยู่ในเรือเราอยู่ในโลกแต่โลกไม่ได้อยู่ในเรา เนื่องจากว่าเราทั้งหลายได้ชนะโลกแล้วโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราไม่ยอมให้กระแสของโลกิยะต่างๆนั้นเป็นตัวนําพฤติกรรมของเราแต่เราได้เป็นแสงสว่างที่จะนําเอาพฤติกรรมของพระเจ้าออกไปให้ปรากฏแก่สังคมคริสเตียนสามารถที่จะเป็นมโนธรรมให้แก่สังคมในโลกนี้ได้ เอเฟซัสบทที่ขอ 12, 13ได้บอกว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าย่อมเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเลือดและเนื้อแต่ต่อสู้กับเหล่าเทพผู้ผู้ครองเทพผู้ทรงอำนาจเทพผู้ทรงเดชานุภาพของโลกอันมืดมนนี้แต่ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในย่านฟ้าอากาศ เหตุนั้นจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะยืนหยัดรับมือได้ในวันอันชั่วร้ายและหลังจากท่านได้ผ่านทุกอย่างแล้วท่านก็ยืนหยัดอยู่ได้ดังนั้นเราเป็นยิ่งกว่าผู้ชิดผู้พิชิดเราปราบนะครับไม่ให้โลกียวิสัยนั้นหรือว่ากระแสของโลกนี้เอาชนะเราเอาชนะคริสตจักรของเราคริสตจักรจะยืนเด่นเราชนะวิถีของโลกอเมนนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะต้องเดินสวนทางโลกนะเขามองดูพวกเราเนี่เป็นแกะดำเราเป็นส่วนน้อยผมประทับใจนะครับในพระคัมภีร์บอกเอโนกเดินกับพระเจ้าแกเดินคนเดียวอะเอโนกอะแกเดินคนเดียว เดินมากกว่า300ปีคนอื่นก็เยอะใย้กันว่าเอโน่แกโง่แกโง่แกโงกโง่แกเดินทางเดียวแกเดินสวนกับวิถีชีวิตคนอื่นเดินทางซ้ายแกเดินทางขวาแกคนอื่นไปข้างหน้าแกไปข้างหลังแกสวนทางกับกระแสของสังคมบอกว่าเอโนบอกไม่เป็นไรถึงแม้ฉันจะต้องเดินคนเดียวฉันก็จะเดินกับพระเจ้าใครจะว่าโง่ใครจะว่าบ้าใครจะว่าอะไรแต่ฉันจะเดินกับพระเจ้าและในพระคัมภีร์บอกไหนที่สุดพระเจ้ารับเข้าไปเอเมน แต่พวกที่เหลืออยู่อะไรเกิดขึ้นน้ำท่วมตายหมดไม่ต้องไปกลัวใครจะว่าเราโง่ไม่ต้องไปกลัวใครจะว่าเราบ้าไม่ต้องไปกลัวว่าใครต่างๆจะว่ายอย่างไรแต่ว่าเราทั้งหลายต้องยึดหลักธรรมเราทั้งหลายจะต้องยึดหลักของความถูกต้องในพระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักในชีวิตของเราพระคัมภีบอกว่าเราต้องต่อสู้กับวิญญาณชั่วในสถานาการณ์ พระคัพีได้สอนเรานะครับว่ามารซาตานได้กบฏต่อพระเจ้าและมันถูกผลักทิ้งและมันเสร็จแล้วมันกลายเป็นวิญญาณชั่วในสถานอากาศและมันออกไปล่อลวงมันต่อสู้กับลูกของพระเจ้ามันต่อสู้กับมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมันต่อสู้กับแผนการของพระเจ้าทุกอย่างมันต้องการที่จะล้มล้างสถาบันของพระเจ้ามันต้องการล้มล้างคริสตจักรของพระเจ้ามันต้องการล้มล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของพระเจ้า แต่ขอบพระคุณพระเจ้าอาจารย์ปโลบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเทพผู้ครองเทพผู้ทรงอำนาจเทพผู้ทรงเด,เดชานุภาพของโลกอันมืดนี้เราต่อสู้กับมันได้เพราะว่าพระเจ้าได้ให้ยุทธภัณฑ์แก่เราเราชนะวิญญาณทั้งหลายอาเมนดังนั้นคริสเตียนจึงไม่ต้องกลัวผีเล็กผีน้อยวิญญาณนั้นวิญญาณนี้เมืองไทยมีผีเยอะจนนับไม่ถ้วนจนใส่ชื่อไม่ถูก แต่ว่าเราขอบคุณพระเจา้าเราสามารถที่จะเอาชนะวิญญาณทุกชนิดคริสเตียนต้องไม่กลัวผีอาไหมไหมครับ <Yeah. S 1> และใครที่ไปสอนให้คริสเตียนกลัวผีนั้นผมว่าคนนั้นต้องรับผิดชอบนีเดี๋ยวนี้มีคนมาสอนเนี่ยต้องระวังนะเดี๋ยวผีจะเข้าไปอธิษฐานอย่าไปวางมือเดี๋ยวผีเข้างี่เงา่า เราเป็นลูกของพระเจ้าได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขับผีได้ทุกวันผีเล็กผีน้อยผีใหญ่ผีชื่ออะไรก็แล้วแต่พระกมพีบอกมีความเชื่ออยู่ที่ไหนหมายสำคัญจะเกิดขึ้นที่นั่นเขาจะขับผีออกในนามของเราให้ผีมาดังหน้าเข้ามาบอกว่าในนามพระเยซูคริสต์แกจงถอยออกไป ไม่ว่าผีชื่ออะไรนะครับหน้าไหนก็นแล้วแต่ที่มาเราเป็นลูกของพระเจา้าผมประทับใจนะครับผมเห็นตอนที่ลูกของผมยังเล็กๆเนี่ยนะครับขนาดหมาตัวใหญ่ๆนะลูกของผมตัวเล็กๆสั่งคำเดียวมันยังไปเลยไม่ว่าหมาจะใหญ่ขนาดไหนนะฮะถ้าเจ้าของสั่งมันต้องไปเราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าผีใหญ่ขนาดไหนถึงแม้เราเป็นคริสเตียนใหม่เราก็สามารถสั่งให้มันออกไปได้ โดยฤทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีศัตรูข้างนอกคือโลกีวิสัยเรามีศัตรูข้างนอกคือวิญญาณชั่วในสถานาการณ์ผีนา,นานาชนิดแต่ว่าเราปราบมันจนหมดทานเลลวยาเราปราบมันหมด <Yeah. S 1> พูดพร้อมกันเราปราบผีได้ <Yeah. S 1> แต่เราไม่ใช่หมอผีนะเราปราบผี เราไม่ใช่มอผีเราปราบผีในน้ำของพระเยซูคริสต์เจ้าฮัลลูยาพระกัมภีร์บอกหนึ่งเปโตรบท5้าข้อแข้อเบอกว่าจงรู้จักบังคับตนเองและเตรียมตัวอยู่เสมอเพราะมารเป็นอะไรครับศัตรูของท่านมันทำไมครับ วนเวียนอยู่รอบๆดุจจะสิงค์คำรามเที่ยวหาเหยื่อที่มันจะขย่ำกินพระคัมภีร์บอกว่าไงจงทำไมจุดเทียบจุดทูบจุดเทียนไหว้มันใช่ไหมคุกเข่าบอกว่าอย่าทำาชนเลยใช่ไหมพระคัมภีร์บอกจงต่อสู้กับและมันทำไมครับและมันก็จะหนีท่านไป ซาตานมันได้แต่เวียนไปเวียนมาเห็นไหมพระคัมภีร์บอกมันเวียนไปเวียนมามันทำอะไรไม่ได้ถ้าเราไปจับมันและอ้าปากก็จะเห็นได้ว่าฟันมันไม่มีถูกเลาะออกหมดแล้วเมื่อพระเยซูตายบนไม้กางเขนพระเจ้าเลาะเอาฟันมันหมดมันเพียงแต่ขู่รอบๆเฉยๆอย่ากลัวคำขู่ของมารเพราะเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีชัยชนะมารแล้วและที่สุดนี้ ผมอยากจะให้พี่น้องทลายได้มองเห็นการเป็นผู้พิชิตไม่ใช่เพียงแต่พิชิตนิสัยบาปที่อยู่ข้างในไม่ใช่แต่พิชิตการล่อลวงและวิญญาณชั่วที่อยู่ข้างนอกแต่ว่าพระกัมพีได้พูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในโลกพระเยซูอธิษฐานมัทธิวบทที่หกสิว่าไงครับขอให้อะไรครับ อาณาจักรของโปรองได้รับการสถาปนาไว้และขอให้พระประสงค์ของโปรองสำเร็จในโลกเช่นเดียวกันที่ในสวรรค์แมทธิวบทที่2ี่ข้อ14บอกว่าพระกิติคุณแห่งอาณาจักรของพระเจ้าจะต้องประกาศไปทั่วโลกพระเจ้าสร้างโลกและสร้างมนุษย์เพื่อที่จะสร้างอาณาจักรของโปรองในโลกนี้ แต่ว่าอาดามเอวาบิดาแห่งบรรพบุรุษของเราได้มอบสิทธิการปกครองนั้นให้แก่มารซาตานด้วยเหตุน,นี้โลกจึงเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้แต่ว่าพราะเจ้าได้มีแผนการที่จะไถ่เอาโลกนี้ กลับมาเป็นอาณาจักรของพระเจ้าเปลี่ยนจากอาณาจักรของความมืดมาเป็นอาณาจักรของความสว่างเป็นอาจักรอาณาจักรแข่งโลกิวิสัยมาเป็นอาณาจักรแข่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจากอาณาจักรของมารมาเป็นอาณาจักรของพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าได้ส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาและพระเยซูคริสต์ได้ปราบมารซาตาน และพระเยซูคริสต์ได้นำเอาสาวกนำเอากิตติคุณนำเอาแสงสว่างนำเอาความจริงมาสู่โลกพระเยซูคริสต์เปนเหมือน,มนเมล็ดแรกจากแผ่นดินสวรรค์ที่เข้ามาปลูกในแผ่นดินโลกและจากมเมล็ดเดียวของพระเยซูคริสต์ที่ได้ถูกฝังลงไปด้วยการตายของพระอง,งค์บนไม้กางเขน และก็เกิดงออขึ้นคือบรรดาคนทั้งหลายที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์พี่น้องทั้งหลายวันนั้นผมได้บอกกับพี่น้องแล้วว่าจุดประสงค์ที่พระเจ้าเรียกเราเลือกเราในวันนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าต้องการที่จะให้เราเป็นภาชนะของโปรงคเป็นเครื่องมือของโปรงคในการที่จะขายายอาณาจักรของโปรง เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตคือเราก็จะนำเอาแสงสว่างเราจะไปนำเอาคนที่อยู่ภายใต้การกักขังของมารซาตานคนเหล่านั้นที่เป็นทาสของอบัยมุกค,คนเหล่านั้นที่เป็นทาสของมารซาตานคนเหล่านั้นที่เป็นทาสของความเท็จ คนเหล่านั้นที่เป็นทาสของยาเสพติดคนเหล่านั้นที่เป็นทาสของการาค้าธนาคนเหล่านั้นที่เป็นทาสความคิดของมารสตานเพรเจ้าเรียกเรางหลายว่าจงออกไปและช่วยคนเหล่านี้ให้ออกมาเป็นอิสระขอพระคุณพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้ากําลังขยายออกไปเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อนาจาักรของพระเจ้าขยายยิ่งกว่าผู้พิชิต ขอบพระคุณพระเจ้าเราออกไปไปชิดจิตวิญญาณเราออกไปนําคนทั้งหลายให้มาถึงความรอดในพระเยซูคริสต์ดังนั้นอยากจะบอกให้เห็นว่าคริสตจักรของเราเป็นกองทัพของพระเจ้ากําลังออกไปไปชิดเมืองต่างๆกําลังออกไปไปชิดประเทศต่างๆออกไปไปชิดหมู่บ้านต่างๆให้คริสตจักรใหม่เกิดขึ้นให้แสงสว่างเกิดขึ้นให้คนเห็นความสว่างในพระเจ้ามากขึ้นทำไมเราจึงทำพันธ,ธกิจ คิดสัจร่มเย็นของเราทุ่มเทความพยายามทำพันธกิจเพราะอะไรเพราะเราตระหนักดีว่าพระเจ้าได้ตั้งให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ยิ่งกว่าผู้พิชิตที่เราทั้งหลายจะไปพิชิตด,ดินแดนต่างๆไปพิชิตในหมู่บ้านต่างๆไปพิชิตในในที่ต่างๆพิชิตความยากจนพิชิตความไม่ยุติธรรมพิชิตความ ยากลำบากต่างๆเรานำเอาความหวังเรานำเอาความชื่นชมยินดีเรานำเอาชัยชนะเรานำเอาพระคุณของพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้เราได้เห็นการใหญ่ของพระเจ้าเราได้เห็นคริสตจักรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีและเราก็จะทำต่อไปแต่นั้นในวันนี้หนุนใจพี่น้องทลายนะครับเราเป็นคริสเตียนเราเป็นยิ่งกว่าเลยครับ เราพิชิตอะไรบ้างครับหนึงพิชิตอะไรครับและเราพิชิตอะไรครับขยายอาณาเขตแห่งแผ่นดินของพระเจ้าฮเลลูยาเราจะเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตหรือว่าเป็นผู้ถูกพิชิตฮะ ลองถามหน่อยนะเราอยากจะเป็นผู้พิชิตหรือเป็นผู้ถูกพิชิต<__>ผมเกรงว่าหลายคนที่นั่งอยู่นี่ถูกพิชิตมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ววันนี้จงลุกขึ้นวันนี้จงมีใจกล้าหาญขึ้นและรู้ว่าเราเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าผู้พิชิตให้เราลุกขึ้นจากความอ่อนแอให้ลุกขึ้นจากการสงสารตัวเอง ให้ลุกขึ้นจากนิสัยบาปที่เราเคยเคยอยู่นานมาแล้วที่ซาตานโกหกรามาตลอดเวลาเราเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้เลิกไม่ได้นั่นเป็นมุสาของมารซาตานเราสามารถทําได้ไเผชิญได้โดยพระเยซูคริสต์เป็นผู้เสริมกําลังเราทั้งหลายอาเมนให้เราล้าย,ยืนขึ้นเอเมนขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคําเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักร ได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ w w w r o n g y e n c h u r c h o r g หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม10โมงเช้าของทุกวันอาทิตย์ค่ะ